วันนี้พามาชมปัญหาของเงาะนะครับเงาะเนี่ยผมปลูกได้ประมาณ2เดือนนะครับผมนะฮะเงาะเนี่ยต้องการน้ํามากช่วงที่ขาดน้ําเนี่ยฮะใบไหม้เลยมั้ยฮะนะครับใบไหม้เลยพอฝนตกปุ๊บแตกใหม่นะครับเลยต้องมีถังน้ําไว้นะครับเนี่ยเงาะทุเรียนเนี่ยครับขาดน้ําไม่ได้เลยปลูกยากมากนะฮะต้องการน้ําตลอดนะครับเลยต้องใช้ถังน้ําหยดเอาไว้นะครับผมเพราะเรา15วันนะครับมาทีนึงแต่ถ้าเขาอยู่ได้ปีแล้วเนี่ยเขาโตได้ปีรากเดินแล้วเนี่ยต่อไปก็มาเดือนละครั้งได้แล้วครับนะครับปัญหาของเงาะคืออย่างนี้นะครับต้องการน้ำตลอดฮะเงาะยังไม่ได้เปิดน้ำหยดเดี๋ยวไม่เปิด